่ผ่านมาเราเสียเวลากับการที่เรามัวแต่โทษตัวเองว่าอันนี้เราผิดเหรออันนี้เราทำเหรอแต่พอคุณแม่บอกว่าให้อภัยตัวเองโดยที่ไม่เข้าข้างตัวเองพอมาบวชแล้วเกิดใหม่นะลูกโอเคนี่แหละแนนรู้สึกว่าได้เกิดใหม่จริงๆก่อนที่แนนจะได้มาบวชที่เสถียรนะคะแนนก็ใช้ชีวิตทำงานเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางทุกวันไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะคะไปเที่ยวบ้างทำงานบ้างจนเรารู้สึกว่าในทุกๆวันในชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนเรายังขาดอะไรสักอย่างหนึ่งทั้งๆที่เราก็กินสบายนอนสบายแต่ในใจลึกๆของเรามันบอกว่าเรายังขาดอะไรที่เรายังหาไม่เจอค่ะก็เลยลองไปเรียนดำน้ำพอไปเรียนดำน้ำเราชอบเพราะว่าอยู่ในน้ำลึกๆอยู่เงียบๆเรารู้สึกว่าเรามีสมาธิเราคิดงานออกแล้วเราก็ไม่ต้องพูดกับใครไม่ต้องเจอกับความวุ่นวายแต่ว่าพอเราขึ้นมาจากน้ำมันก็จะเป็นวงจรชีวิตเดิมก็ต้องคุยกับเพื่อนคุยกับอะไรเหมือนชีวิตเรามีความสุขแล้วก็ลืมไปวันใหม่มาแบบนี้แต่มันยังไม่ใช่คำตอบที่เราตามหาแต่หลังจากที่แนนได้บวชได้เกิดใหม่จริงๆแนนได้คำตอบแล้วค่ะว่าแนนต้องการอะไรชีวิตนี้มันเกิดใหม่ได้จริงๆจากการมาบวชที่เสถียรธรรมสถานนะคะแนนใช้เวลาบวชอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์21วันตลอดระยะเวลา21วันที่แนนได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แนนได้เรียนรู้มากมายเลยค่ะตั้งแต่งานที่ได้ทำนะคะคือครั้งแรกคุณแม่บอกว่าให้ภาวนากับการทำงานแนนไม่ค่อยเข้าใจว่าคืออะไรแต่ว่าตอนนั้นได้รับมอบหมายให้ทำรดน้ำต้นไม้ให้เคลียร์พื้นที่บางวันก็ต้องไปรดน้ำต้นไม้โดยที่ไม่มีสายยางแล้วคุณแม่ก็จะสอนว่าให้ใช้ปัญญาในการก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆตอนนั้นคำถามของแนนคือที่เรายืนรดน้ำกันทุกวันน่ะ1อาทิตย์น่ะมันไม่ถึงเป้าหมายแนนก็คิดว่ามันคือการใช้ปัญญายังไงก็เลยเกิดความคิดว่าเรามีรถอยู่แล้วค่ะหลายคันแล้วเราก็บางวันเราก็ไม่ได้ใช้ก็เลยตัดสินใจเรียนปรึกษาคุณแม่ว่าทำไมเราไม่มีรดน้ำเองถ้าเรามีรดน้ำเองเราจะรดตอนไหนก็ได้จะใช้น้ำตอนไหนก็ได้ก็เลยได้ปรึกษากับในกลุ่มที่บวช ด้วยกันก็ได้ร่วมกันทำรดน้ำขึ้นมาโดยที่แนนคิดว่าการที่เรามีรดน้ำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ระยะยาวต้นไม้ของเราอ่ะที่อยู่ในหุบเขาก็จะปลอดภัยแล้วก็ไม่ขาดน้ำไปถางหญ้าแล้วก็ให้ไปเคลียร์พื้นที่แนนก็ตัดหญ้าไม่เป็นนะคะแล้วก็ไม่เคยถางหญ้าอะไรเลยแต่พอลองทำแนนดูแล้วทั้งเขาอะเนื้อที่เยอะมากไม่เสร็จแน่เพราะว่าแนนจะเป็นคนที่ว่าถ้าต้องทำอะไรมันต้องเสร็จแนนก็เลยเอาทีมงานที่เรามีกำลังอยู่ค่ะเข้ามาช่วยคุณแม่ตัดหญ้าปลูกกุหลาบในตลอดระยะเวลาที่แนนอยู่และหลังจากที่แนนได้ศึกไปแล้วแนนก็ยังกลับมารับใช้คุณแม่เหมือนเดิมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แนนคิดว่าการที่แนนกลับมาแนนมีความสุขมากเป็นความสุขที่ถ้าแนนได้ทำประโยชน์ให้กับหุบเขาประโยชน์เนี้ยมันส่งผลต่อจิตใจของแนนความสุขที่แนนมีเนี่ยจะบอกใครก็ได้หรือไม่บอกใครก็ได้แนนก็รู้สึกว่ามันอิ่มพนักงานทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมทำงานกับแนนเนี่ยแนนเชื่อมั่นว่าเขาก็มีความสุขแล้วตัวแนนยิ่งมองเขากลับไปยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าพนักงานของเราอยู่ใกล้เรามาหลายปี
สุดท้ายแล้วอ่ะเขาก็เป็นคนดีกันทุกคนไม่มีใครเกเรทุกครั้งที่ขอความช่วยเหลือว่าเราจะมาช่วยงานที่หุบเขานะคะเขาก็ยินดีมาโดยที่ไม่ขัดขืนอะไรทั้งนั้นเลยคิดว่าความสุขนี้มันมีพลังค่ะมันมีพลังทำให้เราอ่ะรู้สึกได้ว่าตัวเราอ่ะมีคุณค่ามากกับการที่เราได้ทำประโยชน์และยังให้คนอื่นได้ทำประโยชน์เหมือนเราด้วย